ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะเป็นเสียงที่น่ารักมากเลยใช่ไหมคะจากไลฟ์ในครั้งก่อนค่ะเราได้ตัวน่ารักน่ารักมา2อย่างก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะสนิฟเฟอร์ยอดนักดมของเรากับนู่นเลยนั่นอะไรเอ่ยอูดไงคะโอ้ยไปจับมาแล้วในไลฟ์ครั้งก่อนค่ะในวันนี้เราอยากจะรอให้เจ้าสนิฟเฟอร์โตเพื่อหาของที่แร่แร่หาของที่หายากจากเขานั่นเองแต่น่าจะอีกนานเลยอ่ะเพราะว่าหลังจากไลฟ์เสร็จเราก็ยังไม่ได้เข้าเกมอีกเลยนั่นเองสวัสดีจ้าในไลฟ์ครั้งก่อนก็เช่นเดียวกันค่ะเราได้แมวตัวนี้มาซึ่งเป็นแมวตัวสุดท้ายค่ะของมิวเวิลด์นั่นเองที่ทำให้เราสามารถคอมพลีทจับแมวทุกสายพันธุ์มาได้สุดยอดจริงๆค่ะต้องบอกว่าในไลฟ์ค่ะมิวดวงดีมากเลยนะใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะก็ได้ไข่น้อนมาแล้วเจ้าสนิฟเฟอร์นั่นเองมีคุณผู้ชมบอกมาว่าสนิฟเฟอร์นั้นหาได้จากการใช้แปรงปัดค่ะในไบโอมวอร์มโอเชียนหรือไม่ก็ลุกวอร์มโอเชียนรูนนั่นเองก็คือสร้างปรักพังที่อยู่ในน้ำสีทะเลแปลกๆนั่นเองค่ะเราก็เลยไปหาดูปรากฏว่าแป๊บเดียวได้มาเลยนี่ค่ะดูน้ำดูสีน้ำทะเลสีน้ำทะเลแบบนี้ค่ะก็เป็นการบอกว่าพื้นที่ตรงนี้แหละนะที่มันคือวอร์มโอเชียนเนี่ยแต่ตรงนี้เป็นลูกวอร์มนั่นเองซึ่งเรามาหาตรงนี้เราไม่เจอซากปรักพังค่ะเราก็เลยไปต่อนิดนึงตรงทางด้านนี้ดื่มไนวิชั่นก่อนยาหายใจใต้น้ำแล้วก็ไนวิชั่นค่ะนู่นไงตรงนู้นค่ะเห็นไหมไม่มีซากปรักพังอยู่ที่อยู่ใต้น้ำแล้วนี่เป็นบล็อกรอบก่อนเรามาหาตรงนี้เลยค่ะใช่เลยไหนดูสิซึ่งยังไม่แน่ใจว่าเช็คครบหรือเปล่ามาเช็คอีกรอบหนึ่งค่ะเขาบอกว่าจะอยู่แถวที่เป็นซ้ายๆนี่แหละตรงนี้มีไหมนะอันนี้ไม่มีโอเคเราจะต้องหาทรายที่น่าสงสัยค่ะแล้วก็ปัดๆไปแล้วมีโอกาสที่จะได้ของต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือไข่นอนนี่ไงทรายต้องสงสัยค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมต่างจากทรายธรรมดานิดหนึ่งค่ะปัดเฮ้ยอันนี้น่าจะได้เป็นลวดลายค่ะลวดลายของไหใช่นี่ด้วยโอ้ว่าแล้วเรายังหาไม่ครบปัดโอ้โอเคตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่แนะนำค่ะยาหายใจใต้น้ำค่ะกับยาในวิชั่นโดบมาเลยจะได้มองเห็นชัดๆปัดได้แบบสบายๆนี่น่าจะเป็นขวานจับหน้าตาได้อยู่แล้วโอ้ยมีกล่องด้วยอ่ะว่าแล้วเรายังเก็บไม่ครบค่ะเปิดไม่ได้เฮ้ยแต่ตรงนี้ด้วยอย่างงี้คือหลุดค่ะไม่เด้งน่ะมันแค่ไม่โหลดโอเคนี่โอ้มันหาง่ายมากค่ะขอแค่เรารู้ว่าต้องไปหาที่ไหนไข่สนิฟเฟอร์อ่ะได้อีกแล้วโอ้ง่ายจริงๆยืนขึ้นยันอย่าว่ายน้ำง่ายเนาะแค่ปรากฏมาอย่างนี้ก็รู้แล้วค่ะว่าเป็นไข่นอนน่ะได้2ไข่นอนแล้วค่ะโอ้โหแป๊บเดียวสวัสดีนายนอนเป็นสัตว์โบราณค่ะใช้เวลาในการฟักกับการโตอ่ะนานมากแต่ถ้าเราใช้บล็อกนี้ค่ะซึ่งชื่อว่ามอสบล็อกนี่เป็นอะไรที่ดีค่ะจะลดระยะเวลาในการแบบฟักออกจากไข่ลง 50%ก็จะฟักไวขึ้นนั่นเองเราต้องรอนอนโตอ่ะนานๆอีกนานเลยอุ้ยนอนโตแล้วเร็วพอนอนโตนอนขุดหาพืชที่เราทันทีค่ะดมกลิ่นตามหาพืชที่เราทันทีเลยโอ้โหเจ้าตัวนี้คือทัดฟลาเวอร์ค่ะเอาไว้บีดนอนนั่นเองนอน2ตัวบีดเข้าด้วยกันโอ้นอนบอกเราโตแล้วนะเราหายทันทีเลยโอ้นอนมาเนี่ยนอนมาออกมาข้างนอกลูกโอเคนี่ให้เขาตามหาข้างนอกค่ะใส่ไม่ได้อะตัวใหญ่ขนาดนี้แต่ไม่ยอมให้เราขี่เลยอ่ะแหมโอ้โหซีดด้วยนะเนี่ยถ้าเป็นซีดก็ต้องเอาไปปลูกใช่ไหมมิวเตรียมพื้นที่ไว้ปลูกแล้วฮะปลูกไปเลยค่ะนั่นแหละโอ้โห
พืชโบราณพืชโบราณเอ๊ะได้ยินเสียงได้ยินเสียงโอ้พิจาโอ้อะไรมันจะง่ายขนาดนั้นโตปุ๊บได้ปั๊บเลยตอนนี้ฮึโตปุ๊บขุดปั๊บหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็พืชโบราณเหมือนกันโอ้ทำอะไรไม่ได้นอกจากของตกแต่งค่ะอันนี้อันนี้จริงน้องสามารถขุดพืชโบราณได้สองอย่างใช่ไหมได้มาสองเลยค่ะโตปุ๊บให้ปั๊บอ่ะโอ้ปลูกไปเลยดูสิดูการล่าสิคะเขาสิเขามีหกขาเขามีหกขาเวลาเราล่าเขาก็จะเดินแปลกๆอ่ะโอเคโอ้โตขึ้นมานิดหนึ่งแล้วค่ะโอ้ยสวยมากนะเนี่ยโอ้โตไวแดอันนี้คิดว่ายังไม่ขั้นสุดน่าจะมีสเตจที่สูงกว่านี้เดี๋ยวเรารอรอเขาโตก่อนเราก็งงใช่ไหมว่าเจ้าสลิฟเฟอร์เอ๊ะทำไมนายยังไม่หาซีดอะไรให้เราอีกเขาบอกว่าหลังจากที่เขาหาซีดได้หนึ่งครั้งอะจะติดครูดาว8นาทีอะ8นาทีในการหาซีดครั้งต่อไปบอกได้คำเดียวว่านานมากทุกคนคะนี่คือขั้นสุดของการโตแล้วค่ะเป็นพืชโบราณที่สวยมากๆโอ้หน้าตาดูดีมากเลยนะเนี่ยความสูงขนาดเป็นดอกไม้2บล็อกเอ้ยไม่2สิโอ้สูงเท่าผู้เล่นเลยค่ะเฮ้ยสูงมากสูงจริงทุ่มหัวเลยนะเนี่ยเล่นซ่อนหามาแอบอยู่หลังต้นไม้ต้นนี้ได้ไหมเนี่ยก็แอบไม่มิดนะลองเก็บเกี่ยวดูปุ๊บเดี๋ยวนะโอ้ได้เป็นดอกไม้ค่ะอ้าวปลูกต่อได้ปลูกต่อก็คงไม่โตแล้วแหละอันนี้ในเวอร์ชั่นแบบเอาไปตกแต่งเพิ่มใช่ไหมแล้วเจ้านี่ล่ะโอเคจากเม็ดค่ะได้กลายมาเป็นดอกแล้วโอ้แล้วเอาไปปลูกต่อได้ลักษณะคือเป็นดอกไม้เลยมันมีอะไรที่น่าสนใจใช่ไหมแน่นอนมิวรู้ว่าโถกับไหอ่ะสามารถทำลวดลายได้นะแต่ทำยังไงล่ะอ่ะนี่คือสิ่งสำคัญพอตตอนนี้มันเป็นพอตมันทำยังไงนะตอนนั้นอยู่ดีๆเราก็คราฟพอตได้อ๋อนี่ไงแบบนี้ค่ะแล้วถ้าเราเติมลายไปอ๋อนี่ไงมีลายปรากฏมาแล้วอยู่นะอ๋อลายแต่ละด้านเนี่ยทีนี้เราก็เอามาตั้งตรงนี้โอ้โหนี่ไงเขาบอกเขามีลายแล้วนะนี่ก็มีลายแล้วเจ้านี่ล่ะโหนี้ไม่มีลายค่ะในเมื่อเราได้พืชสวยงามมาใช่ไหมเราเอาปลูกเลยได้ไหมไม่ได้ต้องมีกระถางก่อนต้องวางกระถางดีๆไม่งั้นมันจะวางเลยไปข้างหลังนี่วางกระถางลงไปแล้วก็วางพืชลงไปอ้าวเอ๊ะทำไมเจ้าดอกนี้ดอกใหญ่นี้ว่าปลูกไม่ได้เหรอเฮ้ยต้องปลูกได้สิน่าเสียดายอะน่าเสียดายอะใส่กระถางไม่ได้น่าจะดอกใหญ่เกินไปอะโอ้โหวางได้แต่ด้านข้างเฮ้ยแต่ว่าเป็นพืชที่สวยมากในวันนี้เราได้เห็นแล้วค่ะเจ้าสนิฟเฟอร์น่ารักแต่อูดน่ะก็น่ารักนะเราชอบอูดมากเลยอะขี่ได้ไงถ้านอนสนิฟเฟอร์ขี่ได้อะก็จะน่ารักมากกว่านี้นะแต่ขี่ไม่ได้อ่ะนี่ต้องเจ้าอูสิดูสิน่ารักขนาดไหนอุ้ยน่ารักจริงๆกะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาหาอาหารให้อูดดีกว่าอาหารของเขาก็คือเจ้ากระบองเพชรนั่นเองวันนี้เราจะทำฟาร์มกระบองเพชรกันกะแต่จะเป็นฟาร์มกระบองเพชรเฉพาะในเซิร์ฟเวอร์นี้นะอย่างแรกเราจะต้องหานี่เลยค่ะคลายอิงออฟติเดียนใช้ด้วยเหรอฟาร์มกระบองเพชรมันเป็นของเซิร์ฟเวอร์นี้อ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูสิว่าจะเวิร์กหรือเปล่าอันนี้อะไรโอ้โหไอเทมต่างๆที่ดอกมาเอาแค่โอ้โหไม่เอาใส่แล้วถอดไม่ได้ติดคำสาปด้วยกลับมาแล้วมาถึงแล้วค่ะเอาล่ะของที่เราต้องคราฟต้องคราฟฝังไว้ตรงนี้อ่ะมาคราฟกันเลยดีกว่าของที่มีใน Minecraft Server นี้4 Observer Box ไม่ใช่4 4 Eye of Ender ค่ะครับเลยคำวิทยาไอเทมดูดไอเทมรอบข้างในรัศมี8บล็อกเข้าสู่บล็อกนี้โดยไอเทมจะต้องอยู่นิ่งในเขตเป็นระยะเวลา10วินาทีค่ะนี่อ๋อนี่ระยะค่ะอ่ะดูดแล้วค่ะ
อ๋อแปลว่าขอบนอกนั้นไม่ใช่อันนี้คือสุดขอบโอ้แต่นี่ขนาดบอกโอเวอร์เลย์เลยนะคะบอกโอเวอร์เลย์เลยนะว่านี่คือระยะขนาดนี้ค่ะโอ้โอเคโอเครู้ละอันนี้เป็นขอบห้ามยุ่งขอทดสอบอีกหนึ่งรอบขอทดสอบหน่อยอีกหนึ่งรอบค่ะวางไปแล้วเราอยากจะดูตำแหน่งค่ะเวลาที่เขาดึงอ่ะเขาดึงไปส่วนไหนของเจ้าบล็อกนี้ด้านไหนเอ่ยแล้วถ้าเราวางฮอปเปอร์แบบเนี้ยได้ไหมจะดูไอเทมได้หรือไม่ได้โอเคโอ้โหฮอปเปอร์แบบนี้ได้เลยค่ะเข้าไหมเข้ายอดเยี่ยมมากๆฟาร์มกระบองเพชรแบบง่ายง่ายอ่ะวางทรายไปนี่ไม่ต้องใช้น้ำแต่ทำได้เฉพาะในเซิร์ฟเวอร์นี้นะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเจ็บ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 จ้านี่เออเป็นไงก็ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะโอ้โหพอเราวางหนีได้ชีวิตเราก็ง่ายเลยค่ะเป็นฟาร์มกระบองเพชรที่แสนจะง่ายได้เกินไหมเนี่ยเอ๊ะทำไมฝั่งทางนี้มันดูไกลกว่าไกลกว่าทางด้านนี้ล่ะคะเช็คสิโอ้นี่ไงอันนี้นับบล็อกผิดค่ะขาดไปหนึ่งบล็อกนั่นเองปึ๊บมีเสียงเสียงดังป๊อกดังป๊อกในขุดโอ้อ้าวพูดตรงๆนะคือเขาไม่ต้องเดินไม่ต้องอะไรก็ได้ค่ะแค่แบบถึงเวลาปุ๊บเขาก็ขุดปั๊บเราก็ได้ยินเสียงดังป๊อกเนี่ยได้มีอีกแล้วค่ะพืชโบราณจึ๊บนี้ปลูกเลยว้าก็ไม่ยากนะเพียงแค่เราต้องอยู่ใกล้ๆเขาค่ะทีนี้เวลาจะตัดหรืออยากจะมีอีกชั้นที่สองใช่ไหมก็ไม่อยากนี่เลยวางไปอ่ะแค่นี้เราก็จะได้ตัวตัดกระบองเพชรมาละแต่ว่าถ้าจะทําแบบนี้ได้เราก็จะต้องมีกระบองเพชรวางในตรงนี้ให้เต็มทั้งหมดก่อนเนี่ยซึ่งเรายังไม่มีเลยนะตอนนี้กระบองเพชรที่บ้านมีอยู่แค่นี้เองค่ะอยู่ดีๆเดินผ่านนอนเพราะเดาว่าถ้าตัวหนึ่งให้ของเรามาอีกตัวหนึ่งค่ะอีกแป๊บเดียวก็น่าจะให้ของมาเหมือนกันได้ไหมอีกหนึ่งล่ะแล้วทีนี้ก็รอครูดาวอีก8 นาทีค่ะปลูกไปมุ่งหน้ามาไบโอมทะเลทรายค่ะหากระบองเพชรเพิ่มก่อนอย่างน้อยถ้าเราเริ่มจากกระบองเพชรที่เรามีจำนวนเยอะใช่ไหมเวลาที่เขาโตปลูกอะไรอย่างนี้มันก็จะไหวมากขึ้นค่ะอันที่จริงเรารอเจ้าพวกนั้นที่เราปลูกไปโตก็ได้นะแต่ไหนๆก็ว่างแล้วใช่ไหมคะมาเก็บเพิ่มดีกว่าอุ้ยตรงนี้เยอะเลยจัดเลยจัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะอันที่จริงอ่ะเขาเก็บกระบองเพชรไวๆเขาไม่เก็บกันอย่างนั้นเขาเก็บด้วยนี่ค่ะสะกิดดินที่อยู่ข้างล่างสะกิดทรายที่อยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยไวกว่าแบบเห็นได้ชัดอ่ะนี่ก็มาทำฟาร์มของเรากันต่อดีกว่าจัดไปเลยค่ะฟาร์มง่ายๆปลูกกระบองเพชรไปเลยฟาร์มแคคตัสอันที่จริงก็ไปอ่านข้อมูลเกี่ยวกับนอนสนิฟเฟอร์มาเนาะเขาบอกว่าถ้าเป็นลูกมันค่ะเขาจะชื่อว่าสนิฟเฟตสนิฟเฟตโตมาเป็นสนิฟเฟอร์โอ้มีการตั้งชื่อให้ด้วยว่าเป็นตัวลูกเป็นชื่อนี้นะอะไรอย่างเงี้ยตัวโตมาปุ๊บชื่อเปลี่ยนอะไรอย่างงี้ค่ะแต่สุดท้ายเราก็เรียกเขาว่าสนิฟเฟอร์อยู่ดีนั่นแหละไม่ว่าจะตัวน้อยหรือตัวโตไม่มีหรอกสนิฟเฟตอะอันนี้จริงถ้าจะง่ายเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะชอบใช้วิธีเนี้ยเวลาสร้างสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆก็โดดไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะถือเป็นครั้งแรกเลยอะที่ได้ใช้ไอเทมเจ้าตัวนี้ทำเฮียไอเทมเนี่ยอยากรู้จริงๆว่าจะดีงามแล้วก็เวิร์กแค่ไหนตอนนี้ยังไม่โต
ยังไม่มีอะไรโตแล้วก็ยังไม่มีอะไรตัดแต่ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราจะทำทางลงไว้ก่อนเมื่อได้กระบองเพชรมากระบองเพชรจะต้องอยู่ข้างล่างใต้นี้ค่ะไปเลยแล้วกันดูสิยะตัวไม่มีมนเกิดปักท็อปเรียบร้อยตรงนี้คำเฮียไอเทมใช่ไหมวางบล็อกก่อนแล้ววางกล่องไว้สัก2กล่องค่ะอ่ะแค่นี้แหละปึ๊บไอเทมดูดลงไปเฮ้ยมาแล้วอย่างแรกเลย10วินาทีค่ะไอเทมที่ต้องอยู่นิ่งแต่ทีนี้มันจะมีปัญหานะถ้าเราปลูกกระบองเพชรเยอะกว่านี้ไอเทมจะอยู่นิ่ง10วินาทียากอะเพราะว่าเขาตัดตัวที่2มันก็จะเด้งรวมกันตัวที่3เด้งรวมกันเนี่ยเนี่ยอย่างเส้นตรงนี้ดูได้เลยค่ะแบมบูอะเห็นไหมไอเทมอะอยู่นิ่ง10วินาทียากอะระบบสแต็กไอเทมอะนั่นเห็นไหมคะเด้งอีกแล้วเด้งไปนู่นแต่ใดๆก็ตามแต่เราได้นี่มาแล้วค่ะเยอะเลยนะเอาออกมาเก็บไว้ในนี้อะออกมาเก็บไว้ในนี้โอ้โหโอ้ยเต็มอีกแล้วเ พิ่งย้ายเมื่อกี้เองนะโอ้ย้ายก่อนหน้านี้อะแป๊บเดียวตอนที่แบบร้อนน้อนโตอะมันก็เต็มไม่อีกแล้วโอ้ยเยอะเกินเยอะเกินไม่เป็นไรดูสิได้ไหมอ้าวได้ดินด้วยเฮ้ยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาไม่ต้องเดินก็ได้อะได้คูดาวแบบมาครบปุ๊บก็ได้ของเลยแต่ต้องได้2ชิ้นสินายแปลว่ายังต้องรออีก1ตัวค่ะจึ๊บ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 ลงไปข้างล่างเลยค่ะในเมื่อเราเห็นแล้วว่าได้ไม้ไผ่เยอะจริงๆเก็บไว้เยอะๆดีกว่าเผื่อมีคนอยากจะใช้ในการก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้มีเพียงพอค่ะแต่ว่าไปไม้ไผ่นี้ก็ดีนะเนี่ยเปลี่ยนเป็นไม้แบบธรรมดาได้เอาไว้คราฟกล่องคราฟเชสได้ซึ่งเป็นว่าเป็นอะไรก็ที่ดีนะคือมันแทนไม้ธรรมดาในการคราฟกล่องได้เลยอ่ะอ้าวเช้ามีคนเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์อ่ะแล้วก็นอน ไปไลฟ์นอนไปเดอะเช้าก็ดีเหมือนกันค่ะสว่างดีเหมือนกันรู้สึกเลยว่าฟาร์มไม้ไผ่นี้เหมาะกับคนขี้เกียจมากๆเลยอะโดยเฉพาะคนขี้เกียจตัดไม้อะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่ต้องไปยืนรอแค่มานั่งคราฟแค่นั้นอะก็ได้มาใช้แล้วนะเหมาะมากๆกำลังเริ่มถูกใจไม้ไผ่อะในการที่มันสามารถคราฟเป็นกล่องคราฟเป็นเชดได้คราฟเป็นไม้แพลงได้อะไม้ไผ่แบบไม้แพลงนี่มันเป็นอะไรที่ดีจริงๆอะปลื้มอะปลื้มมากเลยเฮ้ยนั่นอะไรอ้าวชัดเจนได้โอ้ไม่ต้องย้ายที่แล้วตัวเองอยู่นิ่งๆนั่นแหละตรงนี้อ่ะมิวจะทำให้เป็นแบบกล่องเก็บของมี1แถวนะแต่ก็ยาวพอสมควรเหมือนกันวางกล่องแบบสลับฟันปลาไปเรื่อยๆอ่ะได้ละ2แล้วอีกชั้น1ก็ได้นะอันที่จริงตรงนี้เลยอ่ะยาวมาอ่ะอุ๊ยแบบนี้ผิดวางกล่องแบบนี้มันมีข้อดีที่ไอเทมจะไหลลงมาด้านล่างสุดค่ะเราก็เลยชอบที่จะวางแบบนี้สังเกตว่าอะไรที่แบบต้องเก็บไอเทมเยอะๆค่ะมิวจะวางในรูปแบบนี้ตลอดเลยเวลาที่หยิบจากกล่องสุดท้ายออกใช่ไหมเดี๋ยวก็จะมีไอเทมจากกล่องสุดท้ายลงมาให้เราคืนนั่นเองนั่นแหละเป็นเรื่องที่ดีค่ะอันนี้ต้องเอาออกหน่อย2 3ค่ะนับไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บแค่นี้แหละไอเทมจะมาอยู่ในกล่องนี้สุดเสมอกล่องนี้จะเป็นกล่องแรกที่ไอเทมอยู่อันที่จริงมันก็ได้อีก1ชั้นนั่นน่ะแต่จะอยู่ด้านในนู้นเนี่ยซึ่งขนาดนี้ก็ดีกว่าโอเคเท่ากับว่าตอนนี้เรามีที่เก็บของ2 4 6 8 10 12 24กล่องค่ะ24กล่องใหญ่โอ้โหดีงามโอ้โหนี่ไงฮะเขาอยู่ตรงนี้เลยนะเนี่ยไหนดูสิฮะไหนดูสิได้มาอีก2ตกลงคือน้อนไม่ต้องเดินไปเดินมาก็ได้หมดกูดาวก็ขุดใช่ไหม
เออไหนมีเจ้าตัวสองตัวนี้ก็ต้องมีเพิ่มให้เราแต่ไม่มีค่ะเดี๋ยวเราจะไปเอาเชือกมาดีกว่าแล้วไปจับกองเขาอยู่ที่เดียวกันเท่ากับว่าฟาร์มซีดได้ทีละสี่เลยนะปิดกระจกสิคะตรงนี้ต้องปิดกระจกอะเขาจะได้รู้นะว่าโอ้เก็บไม้ไผ่ไว้ตรงนี้นั่นเองอะไรแบบเนี้ยอ่ะมามาแล้วเดินมาเขาเดินน่ารักมากอะเพราะมันเป็นหกขาเวลาโดนล่าก็จะแปลกๆอย่างนี้อะเดินเดินแปลกมากเลย วันนี้นอนมาโอเคโอเคตัวเองมาอยู่นี่โอเคอ่ะผูกเชือกแล้วเบียดเบียดเสียดเสียดกันอยู่เนี้ยแหละแล้วเราก็มาปลูกต่อค่ะเฮ้ยเริ่มมีให้ปลูกเรื่อยแล้วล่ะเนี่ยก็คิดว่าน่าจะฟาร์มได้เรื่อยๆค่ะซีนหายากดอกไม้ที่สวยงามพืชที่สวยงามพืชโบราณที่งดงามมากจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ค่ะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะน่ารักด้วยตกแต่งได้สวยแน่นอนค่ะเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ